สมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีนวัสศอลาตุวัสสลามุอะลาอัชรอฟิลอัมบิยาอ์วัลมุรสะลีนนบีนามุฮัมมัดวะอาลาอาลีฮิวะซอฮบิฮิอัจมะอีนรอดีตุบิลลาฮิร็อบบะวะบิลอิสลามดีนาวะบิมุฮัมมัดรอซูลาอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุขอความสันติพระเมตตาความจำเริญความปราณีจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาประสบแด่พี่น้องที่มาเรียนศาสนากันทุกท่านนะครับอัลฮัมดุลิลละห์ชูโกต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ให้พวกเราได้มีโอกาสมาพบเจอกันก็ดีใจทุกครั้งที่ได้มาเจอพี่น้องวันนี้นะครับก็จะเรียนตามบทที่11ฟิก4นะ40401หรือเปล่านะ401 402ก็บทที่11เปิดได้เลยนะครับเรื่องการละหมาดจันทคาตสุริยคาตวันนี้จะสอน2อย่างเลยจันทคาตด้วยสุริยคาตด้วยแล้วก็เรื่องของละหมาดขอฝนการละหมาดสองอย่างนี้เนี่ยไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆนึกอยากจะละหมาดก็ละหมาดไม่เหมือนละหมาดดูฮาซึ่งมีทุกวันไม่เหมือนละหมาดตะฮัจญุดทำได้ทุกวันไม่เหมือนละหมาดซุนนะตะฮิยะตุลมัสยิดเราเข้าสุเราะห์เราก็ทำได้โดยเฉพาะผู้ชายแต่ผู้หญิงเนี่ยตะฮิยะตุลมัสยิดอาจจะไม่ค่อยได้ทำเท่าไหร่ถ้าไม่ได้มาสุเราะห์ไม่เหมือนการละหมาดซุนนะฮูดูที่เราสามารถทำเป็นประจำได้ละหมาดอย่างนี้เนี่ยเขาเรียกว่าละหมาดตามสถานการณ์ตามเหตุการณ์เช่นละหมาดขอฝนเนี่ยตอนนี้คงไม่ต้องละหมาดนะมีแต่ดุอาให้ฝนหยุดตกแต่มันมีอยู่ช่วงนึงถ้าพี่น้องจำได้ช่วงรอมฎอนและก็หลังจากรอมฎอนมาอยู่ช่วงนึงเนี่ยอัลลอฮ์มันร้อนจนกระทั่งบางคนเนี่ยต้องไปซื้อแอร์มาพอซื้อแอร์มานี่ทุกซ้ำเข้าไปอีกเจอค่าไฟเข้าไปอีกนี่บ้านชั้น2หลังนี่เกือบหมื่นนะโดนค่าไฟฮัจญะห์มันมีทิกเปิด27แล้วเปิดพัดลมช่วยก็ปาไป 3,000 กว่าบาทเหมือนกันเพราะว่าอะไรเพราะว่าจริงๆแล้วเราใช้เยอะมันไม่ใช่แค่แอร์อย่างเดียวมันก็ต้องใช้ตรงนู้นตรงนี้ด้วยแล้วก็อีกอันนึงก็คือระเบียบวินัยบางทีเปิดทิ้งบางทีห้องเราไม่เหมาะกับการติดแอร์แต่ติดก่อนเพราะมันร้อนสุดท้ายแอร์มันก็ไหลออกไปข้างนอกหมดใช่ไหมบางคนอยากจะประหยัดมากเลยแต่เปิดหน้าต่างไว้ตลอดให้ลมเข้าด้วย เปิดแอร์แล้วเปิดหน้าต่างดังนั้นก็เลยมีการส่งหนังสือจากสำนักจุฬาราชมนตรีให้คณะกรรมการกลางอิสลามละหมาดขอฝนกันถ้าพี่น้องจำได้เนี่ยก็มีข่าวเรื่องของการขอฝนตามความเชื่อของศาสนาอื่นด้วยบางศาสนาบางความเชื่อเอาแมวมาเกี่ยวข้องไปฆ่าสัตว์ก็มีแต่ของอิสลามเราละหมาดแต่ก็มีคนที่ไม่ได้ศรัทธาเขาก็มาบอกว่าโอ้ยมุสลิมนี่งมงายเนาะเอะอะอะไรกันละหมาดเราก็บอกว่าไม่เป็นปัญหาหรอกเพราะว่าเราก็ไม่ได้เดือดร้อนใครแต่เราละหมาดนี่เดือดร้อนใครมันก็ไม่ได้เดือดร้อนใครเราก็ขอกับอัลเลาะห์แต่เวลาทําได้ฝนมาเนี่ยได้หมดนะได้กันทั้งหมดหลังจากนั้นไม่นานไม่เกิน3วันพี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายฝนแรกก็ตกลงมาแล้วก็นํามาซึ่งอากาศที่เย็นสบายเรื่อยมาตลอดเลยตอนนี้ในหลายๆคนนึกถึงแดดแล้วเนี่ยทําอยู่แล้วมีแดดพอมีแดดปั๊บแม่บ้านก็จะนึกถึงเครื่องซักผ้าแล้ววันนี้ซักผ้าได้ของบ้านฉันนี่ซักมา3วันยังหาตากไม่ได้อยู่ที่หนองจอกตกตลอด
ตอนนี้ก็เลยไม่ค่อยมีเสื้อจะใส่เท่าไหร่พอซักแล้วตากไม่ได้แต่ว่าด้วยกับเทคโนโลยีนะเดี๋ยวนี้ก็ไม่พึ่งแดดแล้วทำไมล่ะมันมีเครื่องอบอีกแล้วมีเครื่องอบผ้าไม่ใช่ปั่นนะอบเลยอบเลยฮัจญะห์ออกมานี่แห้งเลยร้อนเลยใส่ได้เลยแต่อย่าใส่นะไฟฟ้ามาสถิตพักก่อนไปรีดก่อนเดี๋ยวนี้เนี่ยมีครบหมดนะถ้าแม่บ้านนะเครื่องล้างจานก็มีเครื่องหั่นเนื้อยังมีเลยเดี๋ยวนี้บางพี่ทำกุรบันเนี่ยไม่ต้องหั่นเองนะเอาเนื้อใส่ปั๊บมันหั่นให้เลยเออเดี๋ยวนี้มีหมดอะเดี๋ยวต่อไปเป็นง่อยเชื่อดินอนอยู่เฉยต้องทำอะไรรู้จักเครื่องดูดฝุ่นที่มันทำงานเองไหมมันเป็นตัวกลมๆเนี่ยเออมันทามันก็ดูดมันไปเรื่อยมีหมดอะมีตังค์หรือเปล่าล่ะสำคัญอ๋อมีคนสัตว์ให้อ๋อมันมีอยู่อันนึงเขาเป็นมุกตลกนะเขาบอกว่าเนี่ยรถฉันเนี่ยติดเซ็นเซอร์เอาไว้ถ้าขับเกิน120เนี่ยจะมีเซ็นเซอร์ทันทีเลยไอ้นั่นก็บอกไม่เห็นมีเทคโนโลยีอะไรเลยเพราะมันบอกไม่เชื่อลองเหยียบดูพอเหยียบไป120เมียอยู่ข้างหลังบอกมึงอย่าแรงนะโดนนะเซ็นเซอร์ภรรยาเออคอยควบคุมขับแรงเดี๋ยวอันตรายอันนี้ก็เล่าให้พี่น้องฟังว่าเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีมันก็เข้ามามีบทบาทสมัยก่อนด้วยความรักเนื้อกุรบันเนี่ยไม่ต้องบอกหรอกว่าห้ามเก็บหรืออะไรเนี่ยคือเก็บได้นะแต่ว่าอย่าเก็บเยอะไม่ต้องบอกหรอกเพราะมันเก็บไม่ได้ลองพี่น้องเอาตู้เย็นออกจากบ้านสักตู้นึงอ่ะเดือดร้อนแล้วกลับไปถึงชักปลั๊กตู้เย็นดูเดือดร้อนเลยนะเพราะอะไรล่ะเพราะไอ้ของที่สะสมเอาไว้เนี่ยมันจะบูดมันจะเสียแต่ถ้าเป็นรุ่นสมัยมะป๋าฉันน่ะแกงหม้อนึงกิน3วันแต่เขาไม่ได้ใส่ตู้เย็นนะเขาใช้อุ่นเรื่อยๆอุ่นยิ่งอุ่นยิ่งเค็มยิ่งอุ่นยิ่งเค็มเออทำไมมะเขาทำรสจัดเหลือเกินไม่ใช่จัดหรอกอุ่นบ่อยแต่สมัยนี้ก็ใส่ตู้เย็นเอาไว้ผ่านไปเดือน2เดือนก็เอามาใส่ไมโครเวฟกินใส่ไมโครเวฟด้วยนะไม่ได้อุ่นนั่นนะใส่ไมโครเวฟอีกต่างหากดังนั้นเทคโนโลยีมีวิถีเป็นสิ่งที่จะเปลี่ยนวิถีชีวิตของเรานะครับดังนั้นบางองค์กรเนี่ยที่เขาต้องแจกกุรบันไวเพราะอะไรเขาไม่มีตู้เย็นบางองค์กรเช่าตู้เย็นมาเลยเป็นตู้เย็นแช่เลยบางที5เดือนยังแจกไม่หมดเลยเอาทำไมอ่ะก็มันอยู่ในตู้เย็นอันนี้นำเรียนกับพี่น้องว่าเทคโนโลยีมีผลนะกับการปฏิบัติแต่อิบาดะห์ของเรายังเหมือนเดิมแต่ใช้เทคโนโลยีในการอำนวยความสะดวกได้ใช่ไหมเช่นละหมาดในห้องแอร์ไม่ได้มีปัญหาอะไรพี่น้องเย็นสบายดีโดยซ้ำนะคราวนี้พูดถึงเรื่องละหมาดกูซูฟกับคูซูฟมันใกล้เคียงกันนะถ้าเป็นตัวกาฟกูซูฟหมายถึงกลางวันดวงอาทิตย์ก็คือสุริยคาตนะแต่ถ้าเป็นตัวคอควายไม่ใช่คอควายตัวคอคู่ซูฟกู้กับคู่ถ้าเป็นตัวคอแปลว่าดวงจันทร์กลางคืนนะก็คือจันทคาตเวลาต่างกันไม่ระหว่างกลางวันกลางคืนต่างกันอีกอันหนึ่งดูที่ดวงอาทิตย์อีกอันหนึ่งดูที่ดวงจันทร์ก็คือมันมีเขาเรียกอะไรราหูไหมผมก็ไม่รู้เนี่ยนั่นแหละมันเข้ามาบดบังดวงอาทิตย์แต่ระหว่างกูซูปกับคูซูปเนี่ยคนจะมีความเชื่อเกี่ยวกับดวงอาทิตย์มากกว่าเพราะอะไรล่ะเพราะดวงอาทิตย์เนี่ยมันมีความเชื่อถึงเรื่องว่ามันจะเขาเรียกว่าเกิดอาจจะวันสิ้นโลกหรืออาจจะส่งผลต่อบางอย่างบางเรื่องในชีวิตอันนี้เป็นความเชื่อที่มาก่อนอิสลามแล้วนะแต่สำหรับอิสลามทุกอย่างนั้นล้วนแต่อยู่ใน
กำหนดของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาดวงอาทิตย์ดวงจันทร์อัลลอฮ์บอกว่ามันเป็นเครื่องมันเป็นสัญญาณของการที่อัลลอฮ์นั้นได้สร้างขึ้นให้กับมนุษย์และก็เป็นเครื่องอำนวยความสะดวกบางคนบอกว่าอาจารย์และเขาจะรู้ได้ไงว่ามันเกิดจันทรคาสุริยคาสพี่น้องรู้ไหมว่ามนุษย์เนี่ยเพิ่งมาคำนวณกันได้เนี่ยไม่นานนะรัชกาลที่4ท่านได้รับการเขาเรียกอะไรแต่งผมไม่รู้ผมใช้ภาษาไม่ค่อยเป็นเขาไปดูเขาไปคำนวณการเกิดสุริยคาสที่ตำบลว่ากอจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นู่นตอนนั้นฝรั่งก็อึ้งเพราะว่ามันจะเกิดจริงไม่จริงก็มาลุ้นกันและสุดท้ายก็เกิดจริงจากการคำนวณแต่ปัจจุบันเนี่ยรู้ก่อนแล้วเพราะมันมีนักวิทยาศาสตร์ที่สามารถจะคำนวณถึงปรากฏการณ์จะเกิดขึ้นแต่สมัยของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม 1,400 กว่าปีที่แล้วไม่มีพอมันเกิดขึ้นปั๊บก็เริ่มทำละหมาดได้เลยมีคนถามต่อว่าแล้วเราจะไปจ้องดูดวงอาทิตย์ตลอดเหรอคนสมัยก่อนพี่น้องเขาจะมองดวงอาทิตย์ตลอดมองท้องฟ้าตลอดเพราะอะไรล่ะเรื่องละหมาดไงจะได้เวลาละหมาดเข้าไปดูในนาฬิกาเขาดูเงาก็ต้องมองดวงอาทิตย์ตลอดใช้เงาในการดูไอ้ไดอาซัดหรือยังนะตอนนี้บ่ายละหมาดได้หรือยังโอเคแหละเสียงอาซานก็ช่วยด้วยแล้วก็มีเรื่องของการดูดวงอาทิตย์เป็นหลักด้วยตอนมีอยู่ครั้งหนึ่งถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยผมสอนในเรื่องของการละศีลอดช่วงที่โพเพดวงอาทิตย์ไม่โผล่ต้องให้ยากินเลยนะว่าดวงอาทิตย์ตกแล้วบางคนแก้บวชไปแล้วพอแก้บวชเสร็จพอดวงอาทิตย์พอเมฆออกไปดวงอาทิตย์ยังค้างอยู่นะมีสมัยหนึ่งเพราะว่ามันดูแทบไม่ออกเลยนะฝนจะตกมากๆเนี่ยถ้าไอตัวไฟอัตโนมัตินะที่มันคำนวณแสงสว่างนี่มันติดเลยนะยังไม่ทันมืดอ่ะฝนตั้งเขาปั๊บพอมันมืดปั๊บไอ้ไฟที่มันเป็นอัตโนมัติติดเลยเพราะมันคำนวณจากแสงแต่จริงๆดวงอาทิตย์มันมีไหมมันยังอยู่แต่ถูกเมฆเนี่ยบังความสว่างคราวนี้ละหมาดนี้เนี่ยพี่น้องนะเป็นซุนนะมุอักกะดะห์ทำได้ทั้งผู้หญิงและก็ผู้ชายผู้หญิงก็ออกมาละหมาดได้ผู้ชายแน่นอนอันนี้มาทำได้อยู่แล้วและเป็นซุนนะที่ให้ปฏิบัติเป็นญะมาอะห์คือละหมาดร่วมกันนะโดยที่มีการประกาศของมุอัซซินว่าอัสศอลาตุญะมีอะห์อัสศอลาตุญะมีอะห์หมายถึงการละหมาดที่มารวมกันให้มาละหมาดรวมกันแต่ไม่ให้อาซานไม่ให้อาซานนะเพราะอาซานเป็นเรื่องของละหมาดฟัรดู5เวลาละหมาดซุนนะห์ไม่มีซุนนะห์ให้มีทำการอาซานแม้ว่าจะใช้เป้าหมายเดียวกันคือเพื่อจะให้บอกเวลาละหมาดหรือบอกให้คนมารวมกันก็อาซานไม่ได้ต้องเป็นเรื่องละหมาดอย่างเดียวละหมาดฟัรดู5เวลาอย่างเดียวนักวิชาการมีความเห็นว่าการละหมาดนี้เนี่ยมี2รอกอะห์ก็จริงละหมาดกุซุบกับคุซุบอ่ะนะละหมาดจันทะคาสุยะคาสเนี่ยแต่ในรอกแต่ในนะ1รอกอะห์เนี่ยจะมีอยู่2รุกัวไม่เหมือนคนอื่นเค้านะละหมาดเนี่ยก็คืออิหม่ามละหมาดรอกอะห์ที่1นะตักบีรอัลลอฮุอักบัรเสร็จปั๊บอ่านดุอาอิสติฟตาห์ปกติเลยนะเสร็จแล้วก็อ่านฟาติฮะห์เสร็จแล้วก็อ่านซูเราะห์พออ่านซูเราะห์ไปเสร็จได้ระยะหนึ่งแล้วก็ลงรุกัวนะแล้วก็เงยขึ้นพอเงยขึ้นมาเนี่ยตามปกติมันเรียกอิติดานเนาะพออิติดานแล้วก็ต้องลงไปสุญูดไม่ใช่พอรุกัวเสร็จพอเงยขึ้นมาปั๊บกอดอกอ่านต่อกลายเป็นว่ารอกอะห์1เนี่ยมียืนกี่ครั้งยืน2ครั้งรุกัว2ครั้งเนี่ยรอกอะห์เดียวอ่าน2รอบรุกัวก็2ครั้งนะแล้วก็รอกอะห์ที่2ก็ทำอย่างนี้เช่นเดียวกัน
นั่นหมายความว่าละหมาด2รอกอะแต่มี4รุกัวแปลกไหมก็แปลกดีนะแต่ว่าอันนี้มันไม่ได้ทำบ่อยใครที่เคยไปละหมาดนะครับก็จะต้องศึกษาให้ดีนะแล้วก็ในรายงานเนี่ยบอกว่าท่านรอซูลเนี่ยจะอ่านโดยใช้ระยะเวลาที่นานพูดง่ายๆว่าเป็นละหมาดที่อ่านนานเพราะอะไรเพราะจะละหมาดตั้งแต่เมื่อมันเข้าราหูมันทำมันอมปุ๊บมันบดบังปั๊บก็ละหมาดจนกระทั่งมันคลายเลยแล้วถามว่ามันนานไหมล่ะเป็นชั่วโมงนะในหะดีษของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าได้เกิดสุริยะปราคาหรือสุริยคาตขึ้นในสมัยท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านก็ได้ออกไปยังมัสยิดและก็ยืนขึ้นและกล่าวว่าอัลลอฮุอักบัรคืออะไรเนี่ยนำละหมาดแล้วผู้คนก็เข้าแถวและก็มาละหมาดตามท่านท่านนบีเนี่ยอ่านยาวมากเสร็จแล้วก็ตักบีรและก็รุกัวเป็นเวลานานคือระยะเวลาน้อยกว่าการอ่านในครั้งแรกและเสร็จแล้วท่านก็เงยขึ้นนะและก็กล่าวว่าซามีอัลลอฮูลิมันฮามีดะร็อบบานาวะละกัลฮัมหลังจากนั้นท่านได้อะไรได้ยืนต่อแล้วก็กอดอกแล้วก็อ่านต่อไปอีกแสดงว่าตอนขึ้นมาเนี่ยก็เหมือนเดิมนะซามีอัลลอฮูลิมันฮามีดะธรรมดาเราจะต้องรอละแต่ไม่มีอัลลอฮฺอักบัรนะเสร็จแล้วนบีก็กอดอกอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีนอ่านฟาติฮะห์ต่อแล้วก็อ่านซูเราะห์ต่อนะหลังจากนั้นแหละอีกครั้งนึงที่ลงไปรุกัวคราวนี้ซามีอัลลอฮฺมันแล้วลงสุญูดดังนั้นถ้าเกิดผมถามในข้อสอบว่าละหมาดอะไรเอ่ยมี2รอกอะห์มี4รุกัวคือน้องตอบได้เลยละหมาดจันทคาตสุริยคาตอันนี้เปิดเป็นข้อสอบไว้ด้วยมี2รอกอะห์มี4รุกัวมีละหมาดเดียวนี่แหละเสร็จแล้วก็ทำอย่างนี้เนี่ยในรอกอะห์ที่2ด้วยจนกระทั่งมันมี4รุกัวและก็มี4สุญูดสี่รุกัวสี่สุญูดใช่ไหมเพราะรอกอะห์หนึ่งสุญูดกี่ครั้งสองครั้งละหมาดอะไรที่มีสองรอกอะห์มีสี่รุกัวสี่สุญูดละหมาดจันทคาตสุริยคาตนบีละหมาดจนกระทั่งดวงอาทิตย์เนี่ยมันคลายออกจนกระทั่งสว่างท่านจึงละหมาดเสร็จหลังจากนั้นมีการกล่าวคุตบะห์ด้วยคุตบะห์ที่เป็นละหมาดที่เป็นสุนัตจะเป็นคุตบะห์หลังละหมาดทั้งหมดแต่ถ้าเป็นคุตบะห์ละหมาดวันศุกร์คุตบะห์หลังหรือก่อนเห็นไหมคุตบะห์วันศุกร์เนี่ยต้องก่อนนะไม่ใช่วันนี้ทึกคึ้มเดี๋ยวคุตบะห์ที่หลังแล้วกันละหมาดกันก่อนพี่น้องเพราะถ้าละหมาดก่อนแล้วคุตบะห์ที่หลังนะไม่มีใครฟังหรอกจริงไหมล่ะทุกวันนี้เนี่ยขนาดคุตบะห์ก่อนเนี่ยยังคุยกันเลยแล้วนี่ถ้าเกิดสมมติละหมาดก่อนแล้วคุตบะห์ทีหลังลูกกันหมดแน่ๆดีแล้วคุตบะห์ไว้ก่อนเนี่ยใช่มั้ยอย่างน้อยจะได้มาเพราะว่ากลับไม่ได้อยู่แล้วต้องละหมาดยังไงแกก็ต้องละหมาดก็ต้องนั่งฟังไปจะได้ฟังมั่งจะหลับมั่งก็ว่ากันไปแต่ถ้าเป็นซุนนะห์เนี่ยไม่ว่าจะเป็นละหมาดอีดก็ดีละหมาดขอฝนก็ดีละหมาดจันทคาตสุริยคาตก็ดีให้มีคุตบะห์ข้างหลังถ้าไม่ฟังก็ไม่ได้เป็นเรื่องเสียหายแต่ประการใดเช่นละหมาดอีดเนี่ยคนที่ไม่ได้มีเจ้าหน้าที่ธุระอะไรก็ฟังสิแต่บางคนนี่เขาต้องไปเตรียมวัวแล้วบางคนต้องไปล้มวัวบางคนต้องไปเตรียมละเพราะว่าซุนนะห์ของท่านนบีเนี่ยก็ส่งเสริมให้กินอาหารมื้อแรกเป็นเนื้อกุรบันผมเคยถามว่ามันทันเหรอละหมาดอีดเสร็จแล้วจะได้กินอาหารเนี่ยทันเหรอเขาบอกอาจารย์ถ้าบริหารดีเนี่ยรอไม่นานไม่เกินชั่วโมงหรือประมาณชั่วโมงนิดๆได้แล้วพอวัวตัวแรกล้มปั๊บแผนกเลาะ
เอาเนื้อเลยเสร็จปั๊บเอาไปใส่เครื่องหั่นเนื้อไม่ต้องหั่นเองมีเครื่องหั่นพอใส่ปั๊บเนื้อเป็นชิ้นมาปั๊บน้ำต้มรออยู่แล้วเครื่องปรุงพร้อมหมดแล้วเอาเนื้อใส่ปั๊บไม่นานปั๊บเนื้อเข้าที่แล้วเติมเครื่องปรุงยกเสิร์ฟเลยเพราะทุกอย่างเตรียมไว้หมดแล้วเหมือนกับอาหารที่เราไปทานตามร้านน่ะทำไมมันออกไวเหลือเกินโอ้โหสั่งแป๊บเดียวอีกแป๊บนึงไม่รอไม่นานออกแล้วแล้วก็ผัดใหม่ๆด้วยเพราะเขาเตรียมวัตถุดิบไว้หมดแล้วเพียงแค่ใส่กระทะคุกๆๆหน่อยเอาเทใส่จานกุ้งก็ลวกไว้หมดแล้วนะพวกเนื้อก็แทบจะผัดให้เกือบสุกแล้วทุกอย่างอยู่ที่การจัดการบริหารแต่ถ้าเกิดไม่มีการจัดการบริหารน้ำก็ยังไม่ทันต้มแก๊สก็ยังไม่ทันเปิดโอ้ยอยู่นู่นแหละบ่ายโมงไม่รู้จะกินหรือเปล่านะดังนั้นอันนี้คือเรื่องของการเตรียมการให้พร้อมนะครับถามว่าทำไมต้องมีคุตบะด้วยคุตบะคือการก็คือการสอนของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซึ่งคุตบะเรื่องละหมาดจันตะฆ่าสุยะฆ่าเนี่ยนบีจะสอนเรื่องอะไรพี่น้องคิดว่านบีจะสอนเรื่องอะไรสอนเรื่องอากีดะห์ความเชื่อที่งมงายที่เกี่ยวกับว่าดวงอาทิตย์น่ะมันมีผลต่อการใช้ชีวิตเป็นลางร้ายบ้านเมืองจะวิบัติชิปแล้วหาไม่เจอไม่รู้ชิปอะไรหาไม่เจอนั่นแหละพอมันเกิดแบบนี้ขึ้นต้องมีบุคคลสำคัญเสียชีวิตแล้วมีอยู่ครั้งหนึ่งเนี่ยไปตรงกับลูกชายนบีเสียด้วยอัลลอฮ์คนก็เลยกล่าวขานกันใหญ่เลยเห็นไหมแต่อัลลอฮ์เนี่ยพระองค์ต้องการที่จะทำลายความเชื่อพวกนี้ด้วยกับการที่ให้นบีเนี่ยมาบอกมาเตือนมาสอนครั้งหนึ่งท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอุ้มหลานสาวขณะละหมาดเลือกเลยนะเจาะจงเลยต้องเป็นหลานสาวด้วยเพราะอะไรเพราะต้องการทำลายความเชื่อของคนอาหรับว่าถ้าอุ้มลูกสาวเนี่ยจะไม่ดีผู้ชายไปอุ้มเด็กสาวเด็กผู้หญิงเนี่ยจะทำให้เกิดลางร้ายนบีอุ้มในละหมาดเลยเห็นไหมครั้งหนึ่งนบีเคยแต่งงานกับภรรยาที่เป็นภรรยาของลูกเลี้ยงก็คือคนที่นบีอุปการะไม่ใช่ลูกติดภรรยานะไม่ใช่นะลูกท่านเซดบินฮาริซาซึ่งเซดบินฮาริซาเนี่ยเป็นลูกที่นบีอุปการะหมายถึงเลี้ยงดูแต่ไม่ใช่พ่อแม่คนละคนกันไม่เกี่ยวเลยเอามาเลี้ยงเขาเรียกอะไรลูกบุญธรรมใช่ไหมลูกเลี้ยงหมายถึงลูกที่ติดภรรยามาใช่ไหมลูกบุญธรรมลูกบุญธรรมหมายความว่าเราไปอุปการะเด็กคนหนึ่งแล้วเราก็เลี้ยงดูเขาเหมือนเป็นลูกคนหนึ่งแต่ถามว่าทางเชื้อสายเป็นอะไรกันไหมไม่เป็นเลยไม่ได้แต่งงานกับแม่เขาด้วยเซดบินฮาริซาอยู่ในฐานะลูกบุญธรรมแต่คนอาหรับสมัยก่อนเข้าใจว่าลูกบุญธรรมเหมือนลูกแท้ๆดังนั้นเมื่อลูกบุญธรรมแต่งงานและหย่ากันเรียบร้อยแล้วนบีแต่งงานกับผู้หญิงคนนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่อนุญาตเพื่อจะทำลายความเชื่อว่าลูกบุญธรรมเหมือนลูกแท้ๆไงเห็นยังเช่นเดียวกันนบีต้องการสอนว่าดวงอาทิตย์หรือดวงจันทร์เนี่ยมันไม่ได้ส่งผลต่อชีวิตเราเลยพี่น้องมันไม่ได้ทำให้ชีวิตเราเนี่ยมันซวยมันวิบัติมันอะไรไม่เกี่ยวเลยแต่อัลลอฮ์ให้เป็นเครื่องมือหรือเป็นเครื่องหมายขอโทษดิเป็นเครื่องหมายของผู้สร้างก็คืออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและพระองค์สร้างดวงอาทิตย์มาเนี่ยให้เป็นประโยชน์กับมนุษยชาติพี่น้องอาจจะยังไม่ทราบนะมันมีกฎหมายที่ห้ามสร้างตึกบดบังแสงอาทิตย์ที่ส่องมาที่ถนนถ้าเป็นถนนใหญ่ๆเนี่ยคุณจะขึ้นตึกไงก็แล้วแต่เมื่อดวงอาทิตย์ขึ้นมาเนี่ยจะต้องมีแสงลงมาที่ถนนดังนั้นจะไปเห็นได้เลยว่ายอดตึกเขาจะทำเป็นลักษณะเฉียง
เฉียงขึ้นฉากขึ้นเพื่อจะให้รับกับแสงอาทิตย์ที่ส่องลงมาที่ถนนถ้าสร้างสูงได้เท่าไหร่ก็ได้แต่ต้องให้แสงอาทิตย์เนี่ยลงมาที่ถนนไม่บดบังกฎหมายนี้เป็นกฎหมายเพื่อต้องการให้ดวงอาทิตย์เนี่ยลงมาฆ่าเชื้อที่อะไรที่ถนนคนเดินเพราะแสงอาทิตย์คือแสงที่สามารถจะฆ่าเชื้อโรคได้คีเมลของมาอัพนะลองโดนแสงอาทิตย์ไปนานๆไปไงกรอบเดี๋ยวมันก็หายเหม็นทิ้งไว้งั้นแหละถ้าแสงอาทิตย์แรงๆเนี่ยเดี๋ยวมันก็หายแต่ถ้าโดนน้ำคันนี้เละเลยกินดื้มนะอันนี้เล่าให้พี่น้องฟังเครื่องหมายของอัลลอฮ์ผู้ทรงเดชานุภาพคืออะไรดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ทั้งสองสิ่งไม่เกิดสุริยะทั้งสองสิ่งจะไม่เกิดสุริยะฆ่าจันทร์ฆ่านอกเนื่องจากการตายหรือการเป็นของคนหนึ่งคนใดเป็นอันขาดไม่เกี่ยวกันเลยจะเกิดขึ้นต้องมีคนตายคนมีบุญบารมีตายถึงจะเกิดไม่ใช่อันนี้เป็นความเชื่อสมัยยาฮิลิยะนบีบอกไม่เกี่ยวเลยเมื่อท่านทั้งหลายเห็นปรากฏการทั้งสองก็ให้ละหมาดซะเห็นไหมให้ละหมาดอีกรายงานหนึ่งมาจากอิบนุอับบาสบอกว่าได้เกิดสุริยะปราคาขึ้นแล้วท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ละหมาดโดยยืนอ่านนานเท่ากับซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์อัลโหนี่รอกอะห์เดียวอ่านเท่ากับซูเราะห์บะเกาะเราะห์ยาวมั้ยยาวมากเท่ากับนะหมายถึงว่าเอาซูเราะห์อื่นมาอ่านก็ได้แต่มีระยะเวลายาวเท่ากับซูเราะห์บะเกาะเราะห์และท่านก็ได้รุกวะนานมากเสร็จแล้วก็เงยขึ้นแล้วก็ยืนตรงแล้วก็อ่านครึ่งหนึ่งของการอ่านครั้งที่แล้วอย่างสมมุติครึ่งแรกเนี่ยอ่าน200ครึ่งนี้ก็อ่าน100หลังจากนั้นก็ลงไปรุกวะครั้งที่2อยู่ในรอกาที่1อยู่แล้วก็รุกวะน้อยกว่าครั้งแรกระยะเวลานะน้อยกว่าครึ่งนึงเสร็จแล้วท่านก็ลงไปสุญูดหลังจากนั้นเมื่อสุญูดแล้วก็นั่งระหว่าง2สุญูดแล้วก็ขึ้นมาในรอกาที่2ก็อ่านอีกครึ่งนึงจากเมื่อกี้ร้อยหนึ่งใช่ไหมอ่ะ200เหลือร้อยหนึ่งอันนี้ก็เหลือเท่าไหร่50ครึ่งหนึ่งแล้วก็ลงไปรกโก้แล้วก็ขึ้นมาแล้วก็อ่านต่ออีกอันนี้เหลือเท่าไหร่แล้ว25เห็นยังแสดงว่ารกยืนครั้งแรกนานสุดยืนครั้งที่2ครึ่งหนึ่งยืนครั้งที่3ครั้งที่3นี่รกที่เท่าไหร่แล้วรกที่2แล้วแล้วก็ยืนครั้งที่4ครั้งที่4นี่เป็นไงสั้นสุดอันนี้ไม่จำเป็นว่าต้องทำตามก็ได้นะคือสมมุติในสุเราะห์เราเนี่ยอิหม่ามเขาอ่านซับบีฮิตกับซับบีฮิตไม่เป็นไรพี่น้องเพราะว่ามันก็ต้องดูสภาพด้วยแต่ถามว่าถ้าเอาแบบจัดเต็มจัดหนักเอาอันนี้เลยแต่ถ้าเอาพอใช้อ่านสุเราะห์ใดก็ได้ให้มันตรงตามรูปแบบเอายาวสักหน่อยก็ได้เอาสักไม่ต้องถึงขั้นบะเกาะเราะห์นะเอาสักอันมุนก็ได้เพราะวันที่ฉันไปละหมาดเนี่ยก็ไม่ได้นานมากพอดีนะเพราะว่านิดนึงว่าเราก็ต้องคำนึงถึงใครด้วยคำนึงถึงใครมะมูมด้วยสิแล้วมะมูมเขาจะไหวไหมพอบอกเอาเท่าบะกอรอกูไปก่อนละนั้นก็ต้องดูมะมูมด้วยใช่ไหมเอานบีบอกแต่เมื่อท่านละหมาดเสร็จดวงอาทิตย์ก็คลายออกพอดีเลยแล้วนบีก็บอกแท้จริงดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ทั้งสองนั้นเป็นเครื่องหมายของอัลลอฮ์จะไม่เกิดสุริยะปราคาหรือจันทรุปราคาเนี่ยเนื่องจากการตายหรือการเกิดของคนหนึ่งคนใดเป็นอันขาดท่านทั้งหลายเมื่อเห็นปรากฏการณ์ก็ให้รำลึกถึงอัลลอฮ์ตรงนี้ก็หมายถึงให้มีการละหมาดนะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของหะดีษมีนบีบอกอยู่ครั้งหนึ่งให้กล่าวตักบีรและขอดุอาบริจาคทานขออภัยโทษมีซุนนะที่เกี่ยวข้องที่เกี่ยวกับเรื่องละหมาดกุซุบกุซุบคืออะไรขอดุอาเยอะๆกล่าวตักบีร
แล้วก็อย่าลืมซอดาเกาะห์และก็อิสติกฟาร์เพราะมีหะดีษที่รายงานมาจากท่านหญิงไอชาบอกว่าอายะตานิมินัลอายาติลลาห์แท้จริงดวงอาทิตย์และดวงจันทร์นั้นเป็นเครื่องหมายจากบรรดาเครื่องหมายของอัลเลาะห์ลายักซิฟานิลินเมาติอะฮาดินวะลาลิฮายาติมันจะไม่เกิดขึ้นเพราะเกิดจากการตายหรือการมีชีวิตของคนใดคนหนึ่งฟะอีซารอไอตุมซาลิกะฟะดออุลลอฮ์เมื่อเวลามันเกิดขึ้นก็ให้เราเป็นไงขอดุอากับอัลเลาะห์คราวนี้สมมุติบางคนเป็นผู้หญิงเนี่ยมันเกิดจันทคาสุยคาแต่เรามีประจำเดือนเราไปละหมาดได้ไหมละหมาดได้ป่ะถ้ามีประจำเดือนละหมาดได้ไหมไม่ได้แหมนิ่งกันเลยฟังอยู่ป่ะเนี่ยลืมหมดแล้วเนี่ยมีประจำเดือนละหมาดได้ที่ไหนอ่ะประจำเดือนละหมาดไม่ได้เลยนะห้ามหมดเลยละหมาดไม่ได้เลยประจำเดือนห้ามเรื่องตะวาฟเรื่องละหมาดแต่นี่ทำได้ทำอะไรขอดูอาก่อนรอทำได้ไหมได้มีห้ามไหมถ้ามีประจำเดือนห้ามดูออเนี่ยมีไหมไม่มีขอดูอาได้ให้กล่าวตักบีดกล่าวตักบีดได้ไหมถ้าเรามาละหมาดสมมติเรามาออกมาละหมาดอีดเรามีประจำเดือนเราอยู่ที่มูซอนลาเขาก็ตักบีดก่อนอัลลอฮฺอักบาร์อัลลอฮฺอักบาร์อัลลอฮฺอักบาร์เรามีประจำเดือนตักบีดได้ปะได้ใครห้ามล่ะตักบีดไปสิเห็นไหมไม่ใช่ว่าพอมีประจำเดือนเนี่ยแทบจะแหมเท่ากับเหมือนกับเราไม่ใช่มุสลิมไปแล้วอ่ะไม่ใช่นะยังทำได้ระบบดูอายังได้ตักเบดได้ฟังคุตบะห์ได้ไหมได้เขาให้ออกมาฟังเช่นเดียวกันพอเกิดสุริยคาจันทคาอุ้ยเราไม่ได้ไปละหมาดทำไงดีเราก็ขอดูอาอยู่กับบ้านได้กล่าวตักเบดได้บริจาคล่ะได้เลยนะและถ้าใครที่อยู่ในภาวะของปราศจากฮะดัสเล็กฮะดัสใหญ่ก็ออกมาละหมาดด้วยนะพี่น้องเชื่อไหมว่าผมเนี่ยเพิ่งละหมาดนับครั้งได้สุริยคาตเนี่ยเคยทำแล้วคือมาทำไม่นานนี่เละเพราะว่ามัสยิดในบ้านเราบางที่ก็ไม่ได้ทำนะต้องยอมรับไม่รู้จักสุนนะข้อนี้เพิ่งมารณรงค์กันมาให้ความรู้กันเนี่ยไม่นานอะไรบ้างพี่น้องที่เพิ่งมาเริ่มกันไม่นานบวชอรอฟะสมัยฮัจญ์เป็นสาวๆเนี่ยรู้จักไหมบวชอรอฟะไม่รู้รู้แต่เขาขึ้นไปทำฮัจญ์กันพอมาเรียนรู้โอ้มีบวชอรอฟะด้วยบวชอาชูรอมก่อนไม่มีอะไรเลยโกนขนมอย่างเดียวทำบูโบอย่างเดียวเลยไม่รู้หรอกมีบงมีบวชฉันไม่รู้ฉันทำขนมอย่างเดียวห่อข้าวต้มมัดอย่างเดียวเห็นไหมพอตอนหลังมารู้แล้วอ๋อมันมีถือศีลอดนะ10วันแรกของเดือนซุลฮิจญะห์ปล่อยเลยตั้งแต่วันแรกแล้วไม่รู้เรื่องอะไรทั้งนั้นแหละมารู้อีกทีนึงวันอีดแต่ทุกวันนี้เป็นไงอัลฮัมดุลิลละห์พวกเรารู้กันหมดแล้วซุนนะห์นบีให้ทำอะไร10วันแรกโอ้โหเราขมักขม้นในการทำความดีดังนั้นสาเหตุหนึ่งที่ทำไมพวกเราเปลี่ยนแปลงพี่น้องเพราะอะไรเพราะการเรียนการสอนเนี่ยมันเข้าถึงจะบอกว่าคนสมัยก่อนไม่เข่งก็ไม่ใช่นะแต่โอกาสที่จะไปฟังศาสนาเนี่ยมันยากพี่น้องรู้ไหมถ้าใครฟังเทปครูแอร์ผมพูดครูแอร์บ่อยครูแอร์บรรยายเนี่ยไม่ต่างอะไรกับผมเนี่ยเพราะอะไรเพราะเนื้อหาเหมือนกันเอาฟิกฮุซุนนะห์มาสอนเหมือนกันแต่จะมีสักกี่คนล่ะที่จะรู้แต่ถ้าเกิดผมไปคุยกับโต๊ะคนหนึ่งเมื่อก่อนไปหาโต๊ะคนหนึ่งอยู่แถวรามแกเป็นรุ่นบุกเบิกเรียนสันติชนรุ่นแรกกับครูแอร์เลยแกเรียนกับครูแอร์แต่สมัยครูแอร์ยังเป็นหนุ่มอ่ะตอนนี้ฟังวิทยุแล้วผมถามโต๊ะที่ฉันสอนในวิทยุเนี่ยโต๊ะเพิ่งมารู้ไหมบอกอ๋อรู้แต่สมัยครูแอร์แล้วแต่เชื่อไหมว่าเพื่อนโต๊ะพอมาฟังวิทยุเพิ่งมารู้เพราะว่าที่โต๊ะไปเรียนเนี่ยโต๊ะก็รู้ไอ้คนไม่ไปเรียนรู้ไหมไม่รู้ก็ขายขนมไปขายกับข้าวไปผัดไปเดี๋ยวตายมึงทำบุญให้กูด้วยนะคิดอย่างเงี้ยฝากไว้กับคนเป็นแต่ตัวเองไว้ก่อนอันนี้พูดด้วยความรักว่าไม่ได้หมายความว่าโต๊ะครูสมัยก่อนเขาไม่เก่งนะหรือสมัยนี้มันเก่งเหลือเกินโอ้โหมันสอนคนได้ไม่ใช่หรอกมันคือการเข้าถึงในเรื่องของวิชาความรู้
ี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายวิธีการที่จะให้อีหม่านอยู่กับเราที่อยู่ในระดับที่มันเพิ่มตลอดเนี่ยก็คือต้องพยายามพาตัวเองเนี่ยไปอยู่ในวงล้อมของศาสนาในภาษาอาหรับเรียกว่ามัจลิสุลอิลม์ที่นั่งหรือที่ประชุมที่เต็มไปด้วยกับความรู้ที่ไหนมีฮาละกอมีการล้อมวงสอนศาสนากันจะที่นั่นจะมีมาลาอิกะห์อัลเลาะห์จะส่งมาลาอิกะห์รอฮ์มะห์มากากกลางปีกสยะขยายล้อมวงนั้นอัลเลาะห์จะปะโปมโปรยเมตตาเราะห์มัสกีนะห์ความสงบลงมาให้แต่พอเวลาเราออกไปจากมัจลิสุลอิลม์เดินออกไปไปผ่านร้านกับข้าวไปผ่านร้านโน้นร้านนี้กลับไปอยู่กับภรรยาอยู่กับลูกไอ้บรรยากาศแบบเนี้ยมันก็จะค่อยๆหดหายไปเรื่อยๆฮัจญะห์รู้จักกระชอนไหมจ๊ะกระชอนกระชอนเวลาคั้นกะทิสมัยก่อนเนาะเป็นภาชนะหนึ่งแล้วมีรูแล้วก็เวลาเราเนี่ยอะไรเนี่ยขยะบีบกะทิฉันท่านฉันคนโบราณอยู่บีบกะทิมะชอบใช้ทั้งขูดเลยแล้วก็บีบกะทิเอากระชอนรองน้ำพอใส่สมมุติใส่กะทิใส่มะพร้าวลงไปมะพร้าวขูดลงไปเทน้ำปั๊บเป็นไงน้ำเต็มเลยแล้วเราค่อยๆขยับมันสักพักน้ำก็จะซึมออกเปรียบเสมือนพวกเราทั้งหลายเวลามาฟังศาสนาเนี่ยเหมือนน้ำอยู่ที่ในกระชอนเลยเต็มไปหมดเลยพอออกไปน้ำก็ค่อยๆซึมออกไปพอผ่านไปประมาณเดือนหนึ่งสมมุตินะมาฟังบรรยายเดือนละครั้งไอ้วันสุดท้ายที่จะครบเดือนแล้วเนี่ยน้ำไม่เหลือแล้วกระชอนไปหมดกระชอนแห้งรู้ไหมพี่ดอนเขาบอกว่าทำยังไงให้น้ำมันเต็มกระชอนตลอดนี่เป็นความรู้ใหม่นะทำยังไงให้น้ำมันเต็มกระชอนตลอดอย่าไปคันรูมันไหลอยู่แล้วเขาบอกว่าก็โยนกระชอนลงไปในบ่อสิงงไหมโยนกระชอนลงไปในบ่อปั๊บน้ำเต็มอยู่งั้นแหละน้ำไม่มีออกอ่ะพ่อบ่อมันล้อมน้ำมันล้อมกระชอนไปหมดก็หมายความว่าพวกเราทั้งหลายต้องอยู่ในบรรยากาศของการเรียนศาสนาให้ตลอดเนี่ยมาฟังกันวันสัปดาห์เว้นสัปดาห์แต่ถามว่าสัปดาห์เว้นสัปดาห์บางสัปดาห์ที่ไม่มีเนี่ยมันก็มีที่อื่นมีไงก็เราก็ไปสิตรงอื่นมันไม่จำเป็นต้องฟังฉันคนเดียวนี่ต้องครูเยอะๆเอ้าไหนจะทีวีศาสนาอีกล่ะก็เปิดสิเอาไหนจะวิทยุอีกล่ะเอา YouTube อีกล่ะถ้าเราฟังศาสนาเกือบตลอดขึ้นรถลงเรือเปิดวิทยุฟังเสียงอิสลามไปเราจะมีโอกาสทำชั่วตอนไหนฉันนึกไม่ออกและใจเราเนี่ยมันจะออกจากอัลลอฮ์ตอนไหนมันเหมือนกระชอนที่อยู่ในบ่อนั่นแหละน้ำเต็มอยู่งั้นแหละที่นำเรียนกับพี่น้องเนี่ยเพราะว่ามนุษย์เป็นอย่างนี้หมดแม้กระทั่งท่านฮันซอละเป็นซอฮาบะห์นบียังบอกเลยว่าเนี่ยยารอซูลุลลอฮ์ฉันรู้สึกจะเป็นนาฟิกนะเป็นคนที่กลับกอกนะพอคาใดที่ออกมาจากการฟังศาสนากับนบีพอมาอยู่กับเรื่องสวนไร่นาบางทีจะลืมซะแล้วนบีก็บอกว่าถ้าทำได้นึกถึงอัลลอฮ์ได้จะมีมาลาอิกะห์จับมือท่านไว้ตลอดแต่คราวนี้เราจะทำยังไงล่ะเราก็ต้องพยายามให้การสอนการเรียนหรือในอิบาดะห์ของเราเนี่ยมีอยู่ในชีวิตประจำวันเราตลอดเราออกไปค้าขายพี่น้องเขาห้ามดิกรุลลอฮ์เหรอถามหน่อยตอนค้าขายเนี่ยห้ามดิกรุลลอฮ์เหรอเปล่าไม่ได้ห้ามทำได้แต่เราเปิดซีรีส์ดูด้วยตอนนี้ซีรีส์กำลังดังๆหลายเรื่องใช่ไหมเดี๋ยวนี้ขอโทษนะผมดูผ่านๆไม่ได้ดูจริงๆนะมันผ่านๆไปนะเพราะมันเลื่อนมาเอาเรื่องโสเภณีมาทำแล้วมีเรื่องโสเภณีมาทำแล้วพี่น้องไม่รู้จะทำเรื่องอะไรแล้ววัยยาซุบินละถ้าเกิดลูกหลานเราไปดูมาอาชีพนี้ดีจังเลยยุ่งเลยระวังนะเดี๋ยวนี้มันแทรกซึมตลอดในละครในหนัง
เกือบทุกเรื่องไปสังเกตได้ต้องมีบทของกระเทยของตุ๊ดของเกย์อยู่ในนั้นมีหมดจะเป็นหนังฝรงฝรั่งต้องมีเกย์อยู่ในนั้นด้วยมีตุ๊ดอยู่ในนั้นด้วยเพราะอะไรเพราะต้องการให้เรามองเป็นเรื่องปกติมองเป็นเรื่องเป็นเรื่องปกติมีพ่อแม่คนหนึ่งวัยยาซูบินแล้วเห็นลูกชายออกมาแต่งหญิงลูกนะเด็กไม่เยอะไม่นะประมาณ 7-8 ขวบแต่งผู้หญิงโอ้ยภูมิใจลูกอยากเป็นอะไรเป็นเลยลูกบางทีพ่อแม่ก็แทนที่จะแนะนำนะเอ้าอีกละหมาดหนึ่งละหมาดอิสติสกอแปลว่าละหมาดขอฝนสกอแปลว่ารดน้ำสกอเมื่อก่อนที่ผมจำสกอได้เพราะมันคือยี่ห้อรองเท้าผมก็เลยจำแม่นเลยสกอแปลว่ารองเท้าไม่ใช่รดน้ำรดน้ำเก่านะรองเท้าสกอร์เมื่อก่อนใครมีสกอร์นี่มีตังค์นะไปจอดเอาไว้เนี่ยไปถอดเอาไว้แถวสุราหายนะรองเท้านี่แพงเมื่อก่อนคราวนี้ละหมาดอิสติสกอละหมาดขอฝนในที่นี้เนี่ยหมายถึงการวิงวอนขอต่ออัลเลาะห์ผู้ทรงสูงส่งให้มีน้ำในยามแห้งแล้งและขาดน้ำและก็ขาดน้ำฝนโดยมีวิธีการดังต่อไปนี้หนึ่งให้อิหม่ามนำมะมูมละหมาดสองรอกอะห์โดยที่ไม่ต้องอาซานและก็อิกอมะห์ในช่วงเวลาใดก็ได้ไม่ใช่เวลาห้ามละหมาดเอาคำถามเลยเวลาห้ามละหมาดมีกี่เวลาจ๊ะเอาแบบไม่ต้องละเอียดเอาแบบเข้าใจง่ายมีทั้งหมด3เวลา1หลังซุบฮ์จนกระทั่งดวงอาทิตย์ขึ้นได้1ด้ามหอก2หลังอัสรีจนกระทั่งดวงอาทิตย์ตก3ช่วงที่ดวงอาทิตย์ตรงศีรษะแค่นั้นเองก่อนละหมาดบ่ายประมาณ10นาทีก่อนละหมาดบ่าย10นาทีนั่นแหละคือช่วงดวงอาทิตย์ตรงศีรษะมีแค่10นาทีอัสรีก็คือเข้าเวลาเราไม่ใช่เข้าเวลาเราละหมาดอัสรปุ๊บไม่มีละหมาดซุนนะห์แล้วไปจะไปละหมาดอีกทีนึงนู่นเลยต้องมักริบซุนนะห์ก่อนมักริบที่เป็นไม่มุอักกะดะห์ทำได้หรือตะฮียะตุลมัสยิดทำได้ที่เหลือไม่ใช่เวลาห้ามละหมาดละหมาดได้เสร็จแล้วก็อ่านฟาติฮะห์แล้วก็อ่านซับบีฮิตนะนี่เหมือนละหมาดอีดเลยใช่ไหมอ่านซับบีฮิตถ้าจำซับบีฮิตไม่ได้ก็อ่านซูเราะห์ใดก็ได้รอกอะห์ที่สองอ่านฟาติฮะห์แล้วก็อ่านอัลกอชียะห์โดยละหมาดนี้อ่านเสียงดังหรือเสียงค่อยเสียงดังซุยะคาตก็เสียงดังแล้วก็อันนี้ก็เสียงดังอ่านเสียงดังหมดเลยและอย่าลืมเมื่อละหมาดเสร็จแล้วอันนี้หนึ่งรุกัวเหมือนเดิมนะเหมือนปกติเลยสองรอกอะห์ไปปกติเลยไม่มีเหมือนเมื่อกี้ไอ้เมื่อกี้มันมีสองรอกอะห์แล้วก็อ่านหนึ่งสองอันนี้ละหมาดปกติเลยแล้วก็อ่านไม่ได้ยาวมากใช่ไหมเพราะอ่านอะไรอ่านซับบีฮิตกับอ่านอัลกอชียะห์เสร็จแล้วก็ให้อิหม่ามกล่าวคุตบะห์หลังละหมาดหรือจะกล่าวก่อนละหมาดก็ทำได้แต่ส่วนใหญ่แล้วจะกล่าวหลังละหมาดเมื่อคุตบะห์เสร็จแล้วก็ให้บุคคลละหมาดทั้งหมดเนี่ยกลับเสื้อผ้ากลับผ้าคลุมเอาผ้าเนี่ยกลับบุคคลก็จะมีผ้าสารบันคลุมไว้ก็กลับผ้านะแล้วก็เอาเสื้อผ้าด้านขวามาอยู่ด้านซ้ายถ้าผ้าด้านขวาก็เอามาด้านซ้ายหรือถ้าผ้าด้านซ้ายก็มาอยู่ด้านขวาแล้วก็ผินหน้าไปสู่กิบละแล้วก็ขอดุอาต่ออัลลอฮ์และสภาพที่ออกมาละหมาดเนี่ยก็คือออกมาในสภาพที่ถ่อมตนสงบเสงี่ยมเจียมตัวสำรวมตน
ทำไมเพราะมันคือการละหมาดที่เราขออภัยโทษต่ออัลเลาะห์เพราะสาเหตุที่ฝนไม่ตกเพราะเราบาปเยอะทำบาปกันเยอะอัลเลาะห์ก็เลยงดอะไรเราะห์มะห์เมตตาสาเหตุนะแล้วพี่น้องลองดูสิผมมองว่าทุกวันนี้ที่ฝนตกได้ทุกวันเนี่ยที่อัลเลาะห์ให้ฝนตกเนี่ยถ้าเอากฎเกณฑ์ที่หะดีษบอกเอาไว้ว่าถ้ามีซีนาแบบกราดเกือนมีเหล้ามีกินเหล้ามีอบายมุกกราดเกือนเนี่ยอัลเลาะห์จะไม่ให้ฝนตกเลยเนี่ยผมว่าเมืองไทยเราก็น่าจะแรงเยอะดูท่าแล้วโอ้โหฝรั่งก็น่าจะเยอะอยู่น่าจะตกแถวอาหรับอย่างเดียวแหละหรือจะตกที่มักกะฮ์กับมะดีนะห์อย่างเดียวแล้วแหละเพราะว่าโอ้โหเดี๋ยวนี้มันกาดเกิดไปหมดนะแต่สาเหตุที่อัลลอฮ์บอกเอาไว้อย่างหนึ่งก็คือว่าเพราะอัลลอฮ์เมตตากับสัตว์สี่เท้าอัลลอฮ์เนี่ยอยากจะลงพระองค์เนี่ยจะลงโทษมนุษย์แต่ก็เห็นใจอะไรเห็นใจพวกสัตว์เพราะว่าสัตว์เนี่ยมันไม่ได้รู้อิโนอีเดได้นะฉันก็เลยบอกพอฟังหะดีษแบบนี้แล้วเนี่ยก็ต้องขอบคุณวัวขอบคุณควายด้วยที่มันยังเป็นสาบับสาเหตุทำให้ฝนตกเพราะว่ามนุษย์บางคนก็ทำตัวไม่น่ารักนะเอาแหละบางคนก็บอกอาจารย์แล้วจะไปอยู่ที่ไหนล่ะมันก็ต้องมีปนกันไปคราวนี้มันไอ้ปนปนกันเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่เราอยู่ร่วมกันแต่ประเด็นก็คือว่าคนที่พยายามรักษาความดีเนี่ยนับวันจะกลายเป็นคนแปลกหน้าจริงไหมกลายเป็นคนหัวโบราณถ้าเรามีลูกสาวแล้วเราลูกสาวเราเป็นหัวสมัยใหม่เนี่ยเราบอกหนูเอ้ยแต่งกายให้มันเรียบร้อยในคุมฮียงฮิยาบนะลูกสาวก็จะสวนมะโบราณน่ะคนโบราณอนุรักษ์นิยมมาน่ะฉันนี่มันต้องแบบใหม่แล้วสิทธิร่างกายเห็นไหมโดนสวนเลยมันกลายเป็นคนแปลกไปแต่ว่าไอ้ให้รู้ไว้ว่ายุคสมัยหนึ่งเนี่ยคนแปลกหน้านี่แหละที่อัลลอฮ์ในหะดีษบอกว่าให้แจ้งข่าวดีเพราะอะไรเพราะคนเหล่านี้คือคนที่ยึดมั่นในระบบจริยธรรมคุณธรรมเพราะพอในอาเคซามานเนี่ยจริยธรรมคุณธรรมจะเสื่อมลงกับมนุษย์อันนี้นำเรียนก่อนนะแต่ทั้งหลายก็ขอดุอากับอัลลอฮ์และอันเนี้ยมีซุนนะห์ให้ยกมือขอดุอาแบบเห็นอะไรเห็นนี่เลยเห็นรักแร้เลยโดยปกติเราขอดุอาเนี่ยเรายกแค่ไหนยกแค่นี้ถูกไหมแต่บางโอกาสที่มันเป็นช่วงดุอาที่เราต้องการสุดๆเลยต้องการมากๆเลยเช่นฝนตกอยากให้ฝนตกยกแบบไหนเลยยกแบบสูงๆเลยยกให้สูงๆอารอฟาไปดูสิคนขอดูอาวันอารอฟาเนี่ยมียกงี้ไหมไม่ยกงี้ยกงี้เลยยกให้สูงนะแต่ส่วนใหญ่นบีจะยกแค่นี้นะยกแค่นี้ไม่เห็นท้องแขนแต่มีบางโอกาสช่วงเกิดสงครามก่อนที่จะเกิดสงครามบาดัดจะรบกันอยู่แล้วนบียกสุดแขนเลยคราวนี้มันก็ขึ้นอยู่สถานการณ์ของเราบางครั้งเนี่ยมันอะไรมันขับขันเหมือนกับชายคนหนึ่งที่นบีเล่าให้ฟังที่เดินทางไปแล้วมันเกิดความขับขันยกมือสูงฟ้าสุดมือเลยขอดุอากับอัลเลาะห์อัลเลาะห์ไม่รับดุอาทำไมอาหารก็กินของฮารอมเสื้อผ้าก็ใส่ของฮารอมชีวิตของเขายุ่งกับของฮารอมเงินที่ใช้กับเงินฮารอมอัลเลาะห์ไม่รับดุอาเลยต่อให้ยกสุดมืออัลลอฮ์ก็ไม่รับเห็นยังนั่นไม่ได้หมายความพอยกสุดมือปั๊บฉันได้แน่ไม่ใช่ไม่เกี่ยวนะในหะดีษบอกว่าคนคนนี้ยกมือสุดเลยพอขอดุอาอัลลอฮ์ไม่รับเพราะตัวของเขายังคล้องเกี่ยวกับของฮารอมอยู่ต่อมาม ีอยู่มัสยิดหนึ่งมัสยิดกอมามะเขาเรียกมัสยิดเมก
นบีไปยืนละหมาดที่นั่นแสดงว่านบีละหมาดขอฝนเนี่ยไม่ได้ละหมาดที่มัสยิดนะละหมาดในที่โล่งแจ้งละหมาดในที่โล่งแจ้งพี่น้องเชื่อไหมว่าพอนบีละหมาดเสร็จปั๊บอัลลอฮ์ส่งเมฆมาเลยฝนตกเลยฝนตกเลยนะมาดูตัวอย่างของกุตบะบ้างอัลฮัมดุลิลลาห์มวลการสรรเสริญทั้งหลายเป็นสิทธิของอัลลอฮ์พระผู้อภิบาลแห่งสากลโลกผู้ทรงเมตตาผู้ทรงกรุณาปราณีเสมอบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมผู้ทรงอภิสิทธิ์แห่งวันตอบแทนไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์พระองค์ทรงทําตามประสงค์ของพระองค์มีใครบังคับอัลลอฮ์ได้มั้ยมีใครบังคับอัลลอฮ์ได้มั้ยจะบังคับอัลลอฮ์ได้ไหมไม่ได้ถ้าเราบังคับอัลลอฮ์ได้ก็เราก็เก่งกว่าเลยอันนี้คือเป็นประสงค์ของพระองค์พระองค์ทรงประสงค์อะไรก็ตามที่พระองค์ทรงประสงค์นอกยังแน่นอนว่ามันมีกุรอานนะที่อัลลอฮ์บอกว่าอัลลอฮ์ใครที่อัลลอฮ์ประสงค์ให้คนนั้นได้รับความดีอัลลอฮ์จะให้หัวใจของเขาเบิกบานในอิสลามแต่ถ้าเกิดคนคนหนึ่งที่อัลลอฮ์ไม่ประสงค์ให้เขาได้รับความดีในอิสลามเขาจะรู้สึกอึดอัดเสมือนกับคนที่ขึ้นไปอยู่บนฟากฟ้าไปอยู่บนท้องฟ้าพูดง่ายๆว่าพอฟังเรื่องอิสลามแล้วมันแสลงหูมีไหมพวกนี้มีพอฟังเรื่องอิสลามเฮ้ยมึงมาเปิดให้กูฟังเลยฟังแล้วแสลงหูแต่ที่เวลาฟังเรื่องไร้สาระฟังนู่นฟังนี่ฟังได้ทั้งวันแต่พอจะฟังเรื่องอิสลามปั๊บมันรู้สึกอึดอัดมีนะแต่บางคนพี่น้องผู้มีมานทั้งหลายพอฟังเรื่องอิสลามแล้วรู้สึกเบิกบานหัวใจมีความสุขนั่นแหละคืออัลลอฮ์ประสงค์ให้ท่านทั้งหลายได้รับความดีงามเราเป็นยังไงเราไปดูสิถ้าเราฟังเรื่องศาสนาแล้วเรามีความสุขรู้สึกเบิกบานหัวใจนั่นแหละอัลลอฮ์ประสงค์ให้เราได้รับความดีงามเห็นยังดังนั้นพระองค์ทรงกระทำตามพระประสงค์ของพระองค์นั้นอัลลอฮ์ให้ฝนไม่ตกก็คือประสงค์ของอัลลอฮ์แต่เรามีหน้าที่อะไรขอข้าแต่อัลลอฮ์ไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากพระองค์พระองค์ทรงเป็นผู้มั่งคั่งส่วนเราทั้งหลายเป็นคนยากจนคนรวยในมนุษย์เนี่ยพอบริจาคไม่ใช่บริจาคพอมีคนมาขอเยอะๆหมดไหมหมดนะสมมติให้คนมาขอสักสมมติแกมีสักพันล้านเอาให้ทุกคนไปขอคนละล้านละล้านเนี่ยเดี๋ยวก็หมดแต่อัลลอฮ์เนี่ยทรงมั่งคั่งคนขอดูอากันทั้งโลกหมดไหมอัลลอฮ์มีหมดไหมไม่หมดเราเลี้ยงปลาเนี่ยเอาปลามาเลี้ยงสักบ่อนึงเนี่ยหมดตังค์ไปเท่าไหร่แต่อัลลอฮ์เลี้ยงปลาในมหาสมุทรไม่เห็นหมดเลยอัลลอฮ์เลี้ยงไว้หมดเลยเนี่ยนกเต็มไปหมดสัตว์ป่าทั้งหลายอัลลอฮ์เลี้ยงไว้ทั้งนั้นแหละนี่อัลลอฮ์มั่งคั่งอ่ะส่วนเราทั้งหลายเนี่ยยากจนจะรวยขนาดไหนก็คุณก็จนอยู่ดีแหละเพราะสุดท้ายพออัลลอฮ์ให้คุณแล้วคุณใช้ก็หมดและเราต้องพึ่งพาพระองค์ขอพระองค์ทรงโปรดปรานฝนให้แก่ข้าพระองค์ทั้งหลายด้วยเถิดนี่อันนี้ในดุอานบีนะและโปรดทำให้สิ่งที่พระองค์ทรงประทานให้แก่เราทั้งหลายเป็นพลังและเป็นเครื่องยังชีพต่อไปอีกระยะหนึ่งอัลลอฮฺวักบัรขอให้ฝนเนี่ยเป็นปัจจัยในเครื่องยังชีพก็ต้องยอมรับนะว่าเมืองมะดีนะเป็นเมืองของเกษตรกรรมเข้าใจนะก็ต้องพึ่งพาอาศัยฝนแต่ถ้าเป็นเมืองที่อยู่ในระดับอุตสาหกรรมฝนก็ไม่เท่าไหร่เพราะมีระบบน้ำอะไรก็ว่ากันไปแต่สำคัญก็คือเรื่องอากาศเรื่องอะไรเพราะฝนเนี่ยพอฝนตกมันก็ชำระมลพิษด้วยอย่าลืมดังนั้นในมุมของอุตสาหกรรมเนี่ยเวลาฝนตกเนี่ยมันก็คือการชำระมลพิษในอากาศไปในตัวด้วยนะเอาต่อมาหลังจากนั้นท่านนบีก็ยกมือทั้งสองขึ้นขอวิงวอนต่ออัลลอฮ์จนกระทั่ง
เห็นความขาวของรักแร้ของท่านนบีรักแร้ไม่ใช่จักระแร้นะจักระแร้นี่ภาษาบ้านเราไม่ถูกเขาเรียกรักแร้นี่ภาษาไทยต้องชัดเจนรักแร้แสดงว่าเห็นรักแร้นี่ต้องจุกมือแบบไหนยกแบบสุดเลยเห็นรักแร้ในหะดีษบอกว่าเห็นความขาวของรักแร้แปลว่าอะไรแปลว่ารักแร้ของท่านนบีมีขนไหมไม่มีขนนะขนนะมีแต่ว่านบีใช้การทำอะไรถอนออกพวกเราบางทีพี่น้องพวกมีหมันทั้งหลายไม่กล้ายกทำไมอ่ะโอ้โหถ้ายกปั๊บสารแหน่ออกดิเป็นไร่เลยไม้เลื้อยคนเราดีนะพี่น้องซุนนะที่ปรากฏที่ร่างกายเป็นซุนนะที่เด่นชัดที่เด่นชัดเพราะอะไรเพราะมันเห็นเลยซุนนะที่ปรากฏที่ร่างกายเช่นเขาคุณพูดเรื่องซุนนะร้อยกับซุนนะหรอแต่แหมอันนี้ไม่ทำเนี่ยมันก็รู้สึกไม่ปรากฏให้เห็นแต่ไม่ได้หมายความว่าทำอันนี้แล้วทุกอย่างจะดีหมดไม่ใช่นะแต่มันเห็นง่ายเช่นเดียวกันปรากฏว่าเคยไปสอนหนังสือก็เป็นครูซุนนะห์ด้วยกันนั่นแหละสอนหนังสือกันเนี่ยพอถอดเสื้อออกมาอ๋อหรอพอเห็นรักแร้ไม่ใช่ละอันนี้ไม่ใช่ซุนนะห์ละเล่นไม่ถอนเลยยาวเบ้ยเลยแล้วก็บอกว่าไอ้อย่างเงี้ยมันเป็นเรื่องที่เห็นชัดว่าคุณไม่ได้ทำแต่เรื่องละหมาดตะฮัจญุดเราไม่รู้หรอกเขาทำไม่ทำเราไม่ได้ไปนอนอยู่กับเขาแต่พอเวลาเขาถอดเสื้อออกมาปั๊บเป็นเสื้อกล้ามพอยกมือโอ้โหรู้เลยอันนี้ไม่ใช่ละดังนั้นเวลานบียกมือปั๊บซอบาเห็นนักแร้นบีขาวแสดงว่านบีเป็นผู้ที่ปฏิบัติด้วยไม่ปล่อยให้มีขนนักแร้เยอะอันนี้ทั้งผู้ชายและผู้หญิงนะเป็นซุนนะห์ในการถอนเอาต่อมาหลังจากนั้นท่านนบีก็หันไปแก่บรรดาคนที่มาร่วมละหมาดและก็กับเสื้อคลุมของท่านและท่านก็ยกมือขอดุอาอยู่อย่างนั้นแหละทันใดนั้นอัลลอฮฺตะอาลาก็ทรงให้มีเมฆฝนรวมทั้งฟ้าร้องและก็ฟ้าแลบต่อมาฝนก็ตกลงมาด้วยอนุมัติของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานบียังกลับไปถึงมัสยิดเลยน้ำนี่เจิ่งนองไปหมดเลยนี่ดุอามุสตะยับของนบียันไม่ทันถึงสุเราเลยเพราะนบีออกมาละหมาดที่มัสยิดกอมามะมัสยิดกอมามะก็คือสถานที่ละหมาดขอฝนสมัยก่อนแต่ตอนนี้มีไม่เป็นสุราไม่เป็นนี่แล้วนะไม่เป็นร้านแล้วเป็นมัสยิดแล้วเขามาสร้างสุเราไว้คือบ้านของซอบ้านหลายๆคนเนี่ยถูกเปลี่ยนเป็นสุเราหมดมัสยิดอบูบักมัสยิดอาลีอยู่รอบๆมัสยิดมาดีนานั่นแหละเป็นหลังเล็กๆอยู่ใครไปเมืองมะดีนะห์ก็จะเห็นว่าเดินผ่านสุเราหลังเล็กๆส่วนใหญ่จะเป็นมัสยิดที่เป็นบ้านของซอบะห์มัสยิดบิลาลอะไรเงี้ยแต่มีละหมาด5เวลานะแต่ถ้าวันศุกร์ปั๊บเขาจะมาละหมาดที่มัสยิดนบวีและในขณะที่นบีพบคนกำลังรีบร้องกลับไปที่บ้านนบีก็ได้หัวเราะจนกระทั่งเห็นฟันกรามนบีมีความสุขนบีหัวเราะจนกระทั่งเห็นฟันกรามเลยแสดงว่าหัวเราะอ้าปากเลยนะหัวเราะแบบอ้าปากเลยท่านนบีเป็นมนุษย์ท่านนบีมีร้องไห้นบีมีโกรธนบีมียิ้มมีหัวเราะอันนี้เป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องปกติของมนุษย์เราจะยิ้มได้เมื่อไหร่อัญญาเรายิ้มตอนไหนยิ้มตอนไหนฮะจ๊ะตอนที่อาจารย์พูดอ๋อเหรอเข้าใจตอบนะยิ้มตอนอาจารย์พูดอารมณ์อะไรล่ะยิ้มมันคู่กับอารมณ์อะไรความสุขใช่ไหมยิ้มเพราะมีความสุขบางคนมีรักยิ้มน้อยยิ้มใหญ่กินข้าวก็ยิ้มตอนมีความรักครั้งแรกอะจำได้ไหมล่ะสมัยรัตนโกสินทร์สมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นคนก็จะยิ้มน้อยยิ้มใหญ่เพราะมีความสุขไอ้ที่ฉันยิ้มไปเนี่ยเพราะมีความสุขได้สอนหนังสือฉันมีความสุขนะ
ก็ยิ้มไปด้วยและเห็นพี่น้องตั้งใจฟังก็มีความสุขคนเราจะร้องไห้ตอนไหนอ่ะตอนไหนจ้าฮะอะไรนะทุกข์ฉันได้ยินว่าชูหูไม่ดีเนี่ยอ๋อใช่ไหมทุกข์อ๋อเยาวชูเห็นปากทรงเดียวกันตอนทุกข์ร้องไห้ตอนมีความทุกข์ตอนเศร้าร้องไห้มีความสุขมีไหมคิดว่ามีไหมมีนะมีนะไม่ใช่ไม่มีนะน้ำตาไหลเพราะมีความสุขแต่มันจะหน้ามันจะยิ้มแต่น้ำตาไหลอันนี้เป็นปฏิกิริยาที่มันออกมาธรรมชาติร้องไห้เพราะความทุกข์กับร้องไห้กับความสุขเนี่ยหน้าคนละอย่างกันเลยเวลาเห็นคนที่เรารักพ่อแม่เราเห็นเวลาเขามีความสุขเราก็อาจจะน้ำตาไหลออกมาแล้วก็ยิ้มไปด้วยนะดังนั้นลูกเป็นบุคคลที่มีผลกับคุณพ่อคุณแม่มากนะดังนั้นถ้าเราทำให้พ่อแม่เสียใจร้องไห้จากความทุกข์ของเราชีวิตเราก็ไม่เจริญหรอกครับชีวิตไม่มีบารักัตแต่ตรงกันข้ามเราให้คุณพ่อคุณแม่มีความสุขความสุขจนกระทั่งท่านร้องไห้เพื่อเพราะความสุขที่เขาเห็นเราในการกระทำพี่น้องผู้มีฮิมานทั้งหลายชีวิตของเราก็จะมีแต่ความจำเริญมีบารอกัตผมนี่นะเวลาเห็นอันนี้ไม่ได้นัดกับมะด้วยนะไม่นัดกับป๋าด้วยเขาซื้อทีวีเครื่องหนึ่งในห้องป๋าฉันเนี่ยป๋าฉันเนี่ยปกติก็ไปฟังบรรยายกับฉันตลอดแหละแต่วันเนี้ยวันอาทิตย์วันนี้มีงานและไกลด้วยป๋าเขาก็เลยไม่ได้มามะก็มีงานแต่งฉันเข้าไปในห้องเห็นแกฟังบรรยายโดยการฟัง YouTube เพราะมันมีเน็ตใช่ไหมเป็น Wi-Fi เชื่อมเป็นโทรทัศน์เขาอยู่สมาร์ททีวีก็เปิดบรรยายแล้วแกก็ฟังบรรยายมีความสุขของแกแต่ที่มีความสุขมากกว่านั้นก็คือเขาฟังบรรยายลูกอะลูกตัวเองบรรยาย ฉันก็เขินเขินนะป๋านั่งฟังเราพูดในทีวีแต่มันจะมีสักกี่คนล่ะพี่น้องที่เป็นลักษณะอย่างเงี้ยที่ไปฟังบรรยายที่เป็นลูกตัวเองแล้วก็เปิดแล้วเราก็ไปเห็นแล้วก็อัลฮัมดุลิลละอย่างน้อยมันมีใครฟังป๋ามาเราก็ฟังเว้ย ด้วยความรักนะขอบคุณอัลฮัมดุลิลละด้วยที่ทำให้ฉันเห็นภาพแบบนี้เพราะว่าเขาเอาไปออกด้วยความรักพี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายนบีหัวเราะนะเพราะเห็นประชาชนผู้ศรัทธาเนี่ยมีความสุขกับการที่ได้รับเราะมัตเมตตาฝนตกนะดังนั้นพี่น้องจะเห็นได้ว่าอิหม่ามมั้ยยังระแวงตลอดเลยเหมือนพวกมาเก็บเงินกู้ไงก็ไม่รู้มีข่าวนะพวกมาเก็บดอกเบี้ยโอ้โหมันโหดนะมันถีบนู่นถีบนี่อ้าวพี่น้องนะขอดุอานะให้ห่างไกลจากเรื่องดอกบงดอกเบี้ยนะครับก็มีดุอาที่เป็นเอกเทศนะเช่นอัลลอฮุมมะอัสกีนากอยซันมูกีซันนะโอ้อัลลอฮ์โปรดประทานฝนแก่เราและเป็นฝนที่ช่วยเหลือเราเป็นฝนที่ดีงามที่ชุ่มฉ่ำมารีอันมารีอันตอบะกอนกอดะกอนจะอาจิลันก้อยรออีซันนะให้ฝนเนี่ยมันกระจายไปทั่วและมีจำนวนมากขอให้ฝนเนี่ยมาแบบด่วนเลยรออาจิลันมาแบบด่วนเลยไม่นานไม่เนิ่นนานเถิดหลังจากนั้นนบีก็ลงจากที่ยืนกล่าวมิมบัตก็คือที่ยืนทุกคนก็พบว่าใบหน้าของนบีเนี่ยเจ่มใสมีนั่นวะจะฮีอิลลากอลูกอดะอะห์ยัยนาพวกเราได้รับฝนที่ชุ่มฉ่ำจริงๆพี่น้องรู้ไหมความสุขของซอฮาบะห์นบีเวลาเห็นนบีรอยหน้านบีเปื้อนยิ้มมันเหมือนกับฝนที่มาชโลมใจเลย
ฝนจริงยังไม่ทันตกอ่ะเห็นนบียิ้มปั๊บหัวใจมันชุ่มชื่นไปหมดเลยนี่คือคนที่รักนบีมาแล้วมาแล้วต้องไปแล้วนะอันนี้เป็นดุอานะอันนี้ไว้ขอไว้อ่านขอได้ไม่มีปัญหานะดุอาเยอะวันนั้นเนี่ยใครที่ดูถ่ายทอดสดใน Facebook เนี่ยที่จุฬาราชมนตรีนำละหมาดและกล่าวคุตบะโอ้โหเป็นภาพที่ฉันประทับใจนะอ่านดุอาชัดเจนอ่านดุอาเป๊ะหมดเลยอย่างนี้แหละพี่น้องที่เรามีความเขาเรียกอะไรมีความภูมิใจในผู้นำนะท่านอ่านดูอาแต่ละอันแต่ละบทสอนคุตบะแต่ละอันนี่ผมฟังแล้วมันไม่ได้มีบรรยากาศแบบนี้มานานเพราะว่าจุฬาคนเก่าเนี่ยท่านก็มีความรู้แต่ท่านป่วยซะเยอะท่านป่วยเยอะก็เลยไม่ได้มาทำหน้าที่แต่ปัจจุบันนี้ภูมิใจได้เลยนะกับผู้นำของเราจุฬาราชมนตรีก็ขอดูอานะให้ท่านประธานอัลเลาะห์ประทานสุขภาพที่แข็งแรงและด้วยความที่ท่านขอดูอาด้วยเราก็ฟังไปด้วยเนี่ยอัลลอฮ์ตอบรับดุอานะที่ท่านได้ขอนะอัลลอฮุมมะซอยบันนาฟิอันนะอันนี้ก็คืออีกหนึ่งดุอาหนึ่งก็คือขอให้ดุอันนี้คือดุอาฝนตกโดยทั่วไปก็คือขอให้ฝนที่ตกมามีประโยชน์นะครับแล้วก็เป็นความชุ่มชื้นชุ่มฉ่ำทั้งกายและก็เรื่องจิตใจของพวกเราทั้งหลายด้วยนะครับก็จบสองเรื่องนะดอมาดกุซุบกับคุซุบซึ่งเป็นละมาตามสถานการณ์เราคงไม่ได้ทำกันบ่อยแต่ก็ไม่มีการยกเลิกนะยังมีเหมือนเดิมแต่อาจจะไม่ได้ทำเพราะว่าบางครั้งสถานการณ์มันไม่เอื้ออำนวยเมื่อใดที่มีสถานการณ์เราก็ได้กลับมาทบทวนแล้วก็ได้มาปฏิบัติสุนนะของท่านนบีแม้กระทั่งในซาอุดิอาระเบียเนี่ยเขาก็ยังรักษาละหมาดขอฝนไว้ตลอดนะครับวันนี้จากเราเท่านี้นะครับซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะอัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อัสตัฆฟิรุกะวะอะตูบุอิไลอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์